ผู้ชมคะฤดูร้อนของไต้หวันกำลังคืบคลานเข้ามาเทศบาลเมืองอีหลานเชิญชวนนั่งเรือเที่ยวเกาะกุยซานที่ตั้งตระหง่านอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนอกจากได้ชมทัศนียภาพทะเลสีครามที่สวยงาม oh <my> นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปบนเกาะกุยซานยังจะได้ชมการแสดงยิ้วไต้หวันจากคณะยิ้วหลนันยางที่มีประวัติยาวนานกว่า30ปี oh <my> ซึ่งหาดูได้ oh <my> ไม่ง่ายนัก สำนักง,งานบริหารเขตทัศนียภาพชายฝั่งตนออกเฉียงเหนือและชายฝั่งเมืองอีหลานจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั่งเรือชมปลาหวานและเที่ยวเกาะกุยซานโดยเริ่มตั้งแต่วันที่7เมษายนที่ผ่านมานักท่องเที่ยวที่จับจ่ายโดยใช้คูปองท่องเที่ยวในประเทศครบ1,000เหรียญจะแถมฟรี2,000เหรียญไต้หวันทันทีอีกทั้งยังมีกิจกรรมลางอวนและชมหิงห้อย<ม>ให้เด็กอายุ7ขวบขึ้นไปได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ด้วย ส่วนที่ตำบลตรงสารซึ่งเป็นแหล่งพาะปลูกข้าวของเมืองอีหลานจัดกิจกรรมชมนาข้าวเขียวขจีทําเป็นรูปการ์ตูนของวอล์ดิสนีย์เช่นกว่างน้อยแบมบี้และลาบูนอกจากนี้ผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายและไม่กลัวความสูงยังสามารถขึ้นบอนลลูนเพื่อชมทัศนียภาพในมุมสูงของท้องนาที่เขียวขจีในเขตตำบลตรงซานของเมืองอีหลานได้อีกด้วยอัญชันทงพุทธรายงาน